สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูเครื่องนวดข้าวแบบใช้ในครัวเรือนนะคะตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ 8.5 แรงค่ะนี่นะคะใส่ข้าวตรงนี้ใส่ข้าวเข้าไปแล้วก็ฟางจะออกตรงนี้นะคะแล้วก็ข้าวจะออกตรงนี้ข้าวสวยแล้วก็ข้าวสะอาดมากเลยค่ะข้าวสะอาดมากเป็นข้าวสดนะครับถ้าเป็นข้าวที่แห้งแล้วก็จะดีกว่านี้นะครับข้าวสดยังนวดได้ครับแล้วข้าวที่แห้งๆจะเหลือเหรอครับก็มองกับพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับถนนเข้าไม่ถึงนะครับพื้นที่ที่เราใช้เรามีข้าวไม่เยอะนะครับเราก็ใช้เครื่องเล็กๆแบบนี้นะครับ